นิดเดียวกันนะครับยังไงจ๊ะทางด้านเศษขยะต่างๆที่ท่านกินอยู่แล้วกันก็ระวังเก็บให้เป็นที่นิดหนึ่งแล้วก็ต้องควรทางพ่อค้าแม่ค้าด้วยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วยกันนิดหนึ่งรักษาความสะอาดด้วยเพราะว่าวัดนี้มาทีไรไม่เคยมีอะไรที่เลอะเทอะเลยสะอาดทุกเวลานะครับแล้วก็เก้าอี้ที่ท่านนั่งอยู่เวลาเลิกแล้วก็ขอความกรุณาท่านนั่งอยู่แล้วก็ยกไปไว้ซิ่งทางนั้นในวัดด้วย
มีพระท่านคอยอยู่ครับผมมีพระท่านคอยอยู่เด็กเก้าอี้ให้พวกเราที่เรานั่งกันนะครับฝากขยันทุกท่านด้วยและการช่วยกันดูแลนิดหนึ่งนะครับจ้าเพราะว่าวันนี้เมื่อกี้ตอนเย็นตอนบ่ายนะพระพุทธเจ้าท่านเดินต้นลุงทันหนึ่งเก็บขยะวันนี้มาที่ไรไม่เคยมีขยะเลยครับสะอาดทั้งวันก็เรียกว่าสะอาดทั้งวันเลยนะครับก็ฝากด้วยนิดหนึ่งฝากสามฝากอาจารย์ด้วยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวไปเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านต้องมาเก็บมาฝากให้พวกเราก็จะเป็นบาปติดตัวพวกเรารู้ไงเลยนะครับฝากฝากนิดนึงกันนะครับอ้าวสนุกกันต่อในชุดนี้กันนะครับในจากพวกเราที่มาสองหาสวนพร้อมกันต้องรอวันนี้สองสวนสองทีมครับเทศภากับพรพรมดวงเพชรกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางเจ้าภาพด้วยกอรักเกจูนะครับราชาประบุนะครับก็อย่าลืมวันที่สามพบกันที่บ้านพิทุพิเบียกวันที่สามพฤศจิกายนนะครับนัดพบกันนะครับแบบนี้กันเลยแหละวันนั้นนะสุขสันต์กันยาวๆกันนะครับอ่ะกันต่อเลยครับขึ้นนี้กันเจ็ดครับอย่างกับเป็นรุ่นสมัยกันละกันครับผมในสำหรับพี่ๆที่ยังอยู่กันเชิญได้เลยนะสนุกสนานที่สุดที่ครับผมมาไปเลยไปเลยลูกสาวที่ดีงามก็พบกันชีวิตที่จะทำI'm gonna go to the bar.
เธอหวานล้อมให้หลงรักเธอหวานรักให้หลงไหลเธอเร่าร้อนเหมือนดั่งไฟฉันข้างใครแม่เสือสาวที่ตาสวยอ่อนและถ้วยยามจะยิ้มเสน่ห์แรงจะรอกลิ้มได้ไหมฉันจะลืมให้ลืมห้องใจต้องตื่นจะส่งแล้วเกินเดี๋ยวรู้ชวนในฝันผมก็พังเกินอยากถูกที่เนื้อไปชิมในมือของเธอแต่ใช่ตอนนี้ผมจะดีไม่ได้ไม่เหลือตอนไม่ซื้อสาเฮ้ยพี่ใหม่ครับผม
ธอที่เมียหอยได้หน้าหักสดใสแล้วไม่หัวใจไม่เย็นทีเดียวไม่หัวดีอะไรก็ไม่เสร็จต้องเล่นแน่เชียวแต่มันบอกมันเพียงได้แค่นั้นแล้วต้องทำยังไงนี่แหละนี่แหละคนต้องหาคนที่ยุ่งมากผมไม่ไหวก็ต้องไปแล้วงานยิ่งไม่เป็นตัวเองยุ่งเลยยุ่งเลยยุ่งเลยรอที่เมรอนเมรอนเลยเฮ้ยเมรอนที่เมรอนเมรอนเลยI love you.